3เทคนิคแก้อาการปวดประจำเดือนแบบเร่งด่วนครับสวัสดีครับผมหมอทอมนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องอาการปวดประจำเดือนครับ3เทคนิคแก้อาการปวดประจำเดือนแบบเร่งด่วนครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับครับสำหรับเรื่องของอาการปวดประจำเดือนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าไม้เบื่อไม้เมาเลยเนาะของคุณผู้หญิงทุกๆคนนะครับมันก็จะแบบโอ้หงุดหงิดไปหมดใช่ไหมทั้งปวดท้องบางคนก็ปวดหลังบางคนก็แบบหลายอย่างอ่ะมันประเดียประดังอ่ะเนาะแล้วต้องบอกงี้นะฮะพบว่า 15% ของคุณผู้หญิงที่ปวดประจำเดือนนะครับมีอาการปวดมากแบบทุกข์ทรมานแบบปวดแบบจี๊ดอะนะครับคือทรมานมากๆเลยคราวนี้เนี่ยถ้าเราอยากที่จะแก้ไขภาวะอาการปวดประจำเดือนนี้ได้เนี่ยเราจะต้องรู้กลไกและสาเหตุของมันก่อนอาการปวดประจำเดือนเนี่ยมีภาษาอังกฤษเรียกว่า dysmenorrhea ซึ่งแบ่งออกเป็น2 อย่างใหญ่ๆคือ primary dysmenorrheaและ secondary dysmenorrhea นะครับ primary dysmenorrhea เนี่ยก็คืออาการปวดแบบปฐมภูมินะฟังแล้วก็ยากๆแปลกๆแต่ก็เอาง่ายๆว่า primary dysmenorrhea เนี่ยก็แปลว่าเป็นอาการปวดประจำเดือนแบบหาสาเหตุไม่ได้เป็นขึ้นมาเองนะครับส่วน secondary dysmenorrhea เนี่ยเป็นอาการปวดประจำเดือนแบบมีสาเหตุและถ้าแก้สาเหตุได้เนี่ยอาการปวดประจำเดือนของท่านก็จะหายไปนั่นเองครับคราวนี้เรามารู้จัก primary dysmenorrhea ก่อนนะครับอาการปวดประจำเดือนแบบหาสาเหตุไม่ได้ครับเกิดจากมดลูกสร้างสารที่ชื่อว่าโพสตาแกนดินคือมันสร้างสารตัวนี้มาเนี่ยแล้วมันก็กระตุ้นตัวมันเองฮะให้บีบตัวมากกว่าปกติก็ทำให้เราปวดท้องนะครับอาการแบบนี้ครับมักจะพบในนะครับผู้ที่เริ่มมีประจำเดือน 1-2 ปีแรกนะครับและอาการก็จะลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับยิ่งอายุมากเท่าไหร่อาการก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีบุตรคนแรกครับอาการก็จะทุเลาลงแบบค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนั่นเองคราวนี้สิ่งที่สังเกตได้อย่างหนึ่งว่าเอ้ยมันเป็นแบบไม่มีสาเหตุเนี่ยก็คือจะมีอาการปวดประจำเดือนนะครับก่อนที่ประจำเดือนจะมาประมาณสัก 1-2 วันนะครับและอาการปวดประจำเดือนเนี่ยก็จะอยู่ต่อไปอีก 2-3 วันพวก primary dysmenorrhea เนี่ยครับค่อนข้างที่จะดีนิดนึงคือมักจะทานยาแล้วหายปวดนั่นเองครับแต่ส่วน secondary dysmenorrhea เนี่ยไม่ค่อยหายเท่าไหร่คราวนี้เราไปดู secondary dysmenorrhea หรืออาการปวดประจำเดือนที่มีสาเหตุกันบ้างครับสาเหตุต่างๆของอาการปวดประจำเดือนเช่นนะครับเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่เนื้องอกมดลูกอุ้งเชิงการอักเสบใส่ห่วงอนามัยโอ้โหมีเยอะแยะมากเลยและโรคนี้ต้องบอกเลยครับว่าทานยาแล้วดีขึ้นไม่มากนะครับทานยาแล้วดีขึ้นไม่มากแหมมันเซ็งจริงนะครับอาการปวดของกลุ่มนี้นะครับจะมาพร้อมประจำเดือนนะจะต่างจากกลุ่มแรกนะกลุ่มแรกเขาจะมาก่อนมาก่อนมีประจำเดือนนิดนึงนะครับแต่กลุ่มนี้จะมาพร้อมกับมีประจำเดือนและอาการปวดจะเยอะเลยแล้วก็อาจจะเป็นยาวนานตลอดช่วงมีประจำเดือนเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการอย่างนี้อาจจะต้องรีบพบแพทย์โดยด่วนนั่นเองครับคราวนี้ครับเรามาดูกันครับว่า3เทคนิคนะครับการแก้ภาวะอาการปวดประจำเดือนเร่งด่วนนั้นมีอะไรบ้างครับอย่างแรกครับเทคนิคที่1ครับนั่นก็คือการรักษาเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้นครับการรักษาเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้นนี้ผมบอกสำคัญมากๆนะครับถ้าทำผิดเนี่ยนะครับอาการปวดยิ่งมากขึ้นครับอันดับแรกเลยครับประคบร้อนนะครับห้ามประคบเย็นเด็ดขาดนะครับการประคบเย็นเนี่ยจะยิ่งทำให้กล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยหดเกร็งครับอาการปวดมากขึ้นแล้วก็บางครั้งเนี่ยการประคบร้อนเนี่ยแค่ที่ท้องน้อยยังไม่พอนะครับควรจะประคบร้อนที่หลังด้วยนะครับอาการจะได้แบบดีขึ้นนะครับเพราะบางคนปวดหลังมากๆเลยนะครับอาบน้ำก็แนะนำให้อาบน้ำอุ่นนะครับการนอนก็ควรจะนอนให้พอเพียง 7-8 ชั่วโมงนะครับร่างกายจะได้มีภาวะเครียดน้อยลงคอร์ติซอลฮอร์โมนหลั่งน้อยลงนะครับงดชากาแฟครับบอกเลยครับเพราะว่าคาเฟอีนกระตุ้นทำให้มีอาการปวดประจำเดือนมากขึ้นได้โอเคบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่คนที่เซนต่อคาเฟอีนมากๆนะครับโอ้โหทานไปนิดเดียวเนี่ยปวดทุกทรมานเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ไม่ทานชากาแฟหรืออะไรก็ตามที่มีคาเฟอีนเนี่ยก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับคราวนี้มีอาหารอะไรที่จะช่วยให้อาการดีขึ้นบ้างไหมบอกว่ามีครับนั่นก็คืออาหารที่มีแมกนีเซียมสูงครับฟังแล้วเป็นไงครับอะไรอาหารมีแมกนีเซียมสูงต้องไปกินยาด้วยซื้ออะไรมากินอีกเปล่าบอกไม่ต้องครับท่านไปหาผักครับที่ใบสีเขียวครับเขียวเข้มๆหน่อยเนี่ยแมกนีเซียมสูงทั้งนั้นนะครับกินเข้าไปอาการก็จะดีขึ้นน้ำขิงร้อนทามะนาวจิบแล้วร่างกายก็จะผ่อนคลายอาการปวดก็จะลดลงรวมทั้งกับการออกกำลังกายครับบางคนบอกว่าเฮ้ยห้ามออกกำลังกายดิมันแบบมันจะยิ่งปวดผมบอกงี้ครับ
ห้ามไปออกกำลังกายหนักๆใช่แต่ว่าการออกกำลังกายเบาๆเช่นการเดินไปเดินมาวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆในสวนสาธารณะแบบนี้จะยิ่งทำให้ร่างกายผ่อนคลายและอาการปวดประจำเดือนลดลงนั่นเองครับคราวนี้มาต่อกันที่เทคนิคที่2บ้างครับนั่นก็คือเลือกยาแก้ปวดให้เหมาะสมครับโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเราปวดท้องเราจะทานยาอะไรครับก็คือยาพาราเซตามอลนั่นเองครับยาแก้ปวดใช่ไหมครับก็หาซื้อได้นะครับหลากหลายยี่ห้อนะครับก็ว่ากันไปใครชอบอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามีคนหลายคนเลยที่ทานยาพาราแล้วมันไม่หายปวดอ่ะคือรักษาทุกอย่างแล้วบรรเทาอาการประคบร้อนเอ่ยนู่นนี่เอ่ยแล้วก็ทานยาพาราเซตามอลแต่มันไม่หายปวดอ่ะมันก็ทรมานใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วครับมียาอยู่กลุ่มนึงครับที่ช่วยทำให้อาการปวดประจำเดือนนั้นลดลงก็คือยากลุ่ม NSAID ครับเป็น non steroid นะครับ anti inflammatory drug นะครับก็คือเป็นยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยพวกยาพวกสเตียรอยอะไรพวกนี้มันจะพวกอยู่ในพวกยาหม้อบ้างอะไรพวกนี้บ้างเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้เลยนะแต่ว่าถ้าเป็น NSAID เนี่ย non steroid เนี่ยนะครับถือว่าเป็นยาแก้ปวดที่ดีมากๆและเหมาะสมกับผู้ที่มีภาวะปวดประจำเดือนแต่ NSAID ก็มีหลากหลายชนิดนะครับมีหลากหลายแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ดีครับควรที่จะปรึกษาร้านยาคุณภาพที่มีเภสัชเนี่ยคอยแนะนำนะครับผมบอกเลยสำคัญมากนะครับเภสัชกรที่ประจำร้านยาต่างๆนะครับเพราะว่าจะให้คำแนะนำที่ดีมากเลยถ้าเราไปเลือกซื้อร้านยาที่ไม่มีเภสัชกรแนะนำเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ของที่ถูกต้องกับโรคเราหรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าเราปวดประจำเดือนมากนะครับแล้วทานยาพาราเซตามอลไม่หายอยากจะซื้อยากลุ่ม NSAID เนี่ยเพื่อทานให้ลดอาการปวดประจำเดือนเนี่ยให้ปรึกษาเภสัชกรนะครับที่ร้านยาคุณภาพนั่นเองครับคราวนี้มาดูเทคนิคที่3บ้างครับก็คือการหาสาเหตุนั่นเองนะครับคือเทคนิคที่3เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราทำเทคนิคที่1กับ2ก็คือการรักษาเบื้องต้นและทานยาแก้ปวดแล้วมันไม่หายอ่ะแปลว่าเราน่าจะเป็น secondary dysmenorrhea หรืออาการปวดประจำเดือนแบบมีสาเหตุซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อมดลูกเจริญผิดที่บ้างนะครับมีอุ้งเชิงการอักเสบบ้างเนื้องอกมดลูกบ้างซึ่งพวกนี้เรารักษาได้นะครับในกรณีแบบนี้นะครับควรที่จะพบแพทย์หรือว่าท่านมีอาการร่วมต่างๆเช่นปวดประจำเดือนแล้วอยู่ดีมีเลือดไหลออกมาจากทางช่องคลอดผิดปกติมีตกขาวมีกลิ่นเหม็นรุนแรงมีไข้สูงหนาวสั่นสงสัยการติดเชื้อในอุ้งเชิงการแบบนี้ควรพบแพทย์เร่งด่วนครับเพราะว่ากินยาแก้ปวดไม่หายเช่นสมมติว่าติดเชื้อในอุ้งเชิงการเนี่ยต้องกินยาฆ่าเชื้อถ้าเป็นเนื้อเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ก็ต้องดูว่าจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดรักษาหรือเปล่าครับและนี่ก็คือ3เทคนิคใหญ่ๆครับที่จะช่วยแก้ภาวะประจำเดือนนะครับปวดประจำเดือนนั่นเองนะครับก็น่าจะช่วยเหลือทุกๆท่านที่มีภาวะปวดประจำเดือนได้เป็นอย่างดีครับก็ขอให้ทุกท่านไม่ปวดประจำเดือนก็แล้วกันนะครับมีชีวิตแฮปปี้แฮปปี้กันทุกๆคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย